ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวไทยแล้วก็ชาวลาวที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังติดตามชม IPTV อยู่ตอนนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ที่เป็นความสนุกสนานที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันที่นี่นะครับและก็เป็นความยิ่งใหญ่ของโปงลางซออนซึ่งจะนำเอาความสนุกสนานมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันในโปงลางซออนเวิลด์ทัวร์2010นะครับและตอนนี้พวกเขาก็มาอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีลาล่าลูลูด้วยนะครับ Good morning good morning good afternoon good night and eveningชาวไทยทุกท่านที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ท่านไปดีพอเป็นพี่น้องซาวล่าที่กำลังเบิ่งอยู่เด้อเมื่อนี้พวกเขาคงละสะอ่อนมากกับสุดรอที่สุดแล้วก็เป็นที่ก่อนที่รอที่สุดในเมียงไทยจะสู้พี่ได้ไหมครับรู้สึกยังไงเมื่อนี้ผมต้องสัมภาษณ์คนผมต้องสัมภาษณ์คนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยและคนลาวที่กำลังติดตามชมโปงลางซออนทั้งลาล่าลูลูแล้วก็พีทเนี่ยนะครับก็แบบว่าใจจดใจจ่อเลยทีเดียวและตอนนี้นะครับโปงลางซออนกำลังจะเวิลด์ทัวร์นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ละถ้าเป็นอเมริกาก็อาจจะเป็นครั้งที่2ครับครั้งที่2ถ้าเป็นประเทศอื่นก็เป็นครั้งที่2แหละครับหลังจากที่สนุกสนานนับดอลลาร์กันไปคราวที่แล้วเป็นถังใช่ไหมอ๋อเป็นถุงปุ๋ยครับเป็นถุงปุ๋ยไปเล่นที่ครั้งที่แล้วก็คือเป็นแฟนที่มาชมเนี่ยก็น่ารักครับครับเป็นแบบว่าเป็นกลางแจ้งเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็เป็นแฟนมาเนี่ยตั้งแคมป์รอดูพวกเราแต่ครั้งนี้ได้ข่าวว่าเราไปเล่นในฮอลแล้วก็ไปเล่นในเรียกว่าเป็นการโชว์ที่เป็นการโชว์มากขึ้นครับครั้งที่ก่อนอาจจะเอาใจเป็นแฟนที่มาสนุกสนานที่เหนื่อยกับการทำงานครั้งนี้สุดยอดครับครับเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เลยนะฮะก็อาจจะเห็นแค่3คนนี้ไม่ใช่นะฮะเราเตรียมไปชุดใหญ่ครับตอนนี้น้องๆกำลังซ้อมการแสดงอยู่อีกติกนึงฮะซ้อมโชว์แล้วก็ซ้อมชุดการแสดงที่เราจะเตรียมตัวไปครับคือที่ผ่านมาเนี่ยวงลางไม่ใช่มีแค่3คนจะเห็นแบบว่าวงยิ่งใหญ่เลยทีเดียวและสนุกสนานมากครับตอนนี้สมาชิกในวงยังเหลือเท่าเดิมไหมหรือว่ายังมีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาอีกยังเหลือเท่าเดิมไหมใช้คำว่ามีเท่าไหร่เดียวกันไหมครับคือตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเกือบจะ40ชีวิตแล้วครับตอนนี้ครับก็เพิ่มรถตู้เพิ่มเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศก็โรงแรมต้องประมาณเกือบ20ห้องครับตอนนี้นี่ไปหมดเลยใช่ไหมไปหมดเลยครับไปหมดเลยนะครับไปอเมริกาใช่ไหมไปอเมริกาไม่ได้ไปหมดตัวนะแต่ครั้งนี้เราไปเล่นเหมือนเราเอาคอนเสิร์ตความเป็นคนไทยเอาคนไทยไปเผยแพร่ให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นแล้วก็คนต่างชาติด้วยครับรู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวมากเป็นพิเศษครับในเรื่องของชุดการแสดงแล้วก็เพลงที่เราจะเตรียมไปเพราะว่าเราไปในนามมีททมาร่วมด้วยใช่ครับผมก็คงจะเตรียมมากกว่าโปงลางซออนคือมากกว่าหมายถึงว่าเราอาจจะมีอย่างอื่นที่เป็นเซอร์ไพรส์ให้แฟนได้ชมกันครับแน่นอนนะครับนี่เป็นขวัญใจสาวๆที่เป็นชาวลาวที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นคนไทยที่เป็นสาวๆที่อยู่อเมริการอแบบโอ้เมื่อไหร่จะได้เจอพี่อีทได้สัมผัสกับพี่อีทอะไรอย่างเงี้ยขวัญใจสาวครับชอบผู้ชายหน้าตาอย่างเงี้ยครับพี่ไปครั้งที่แล้วมีแฟนๆชาวไทยที่ไปอยู่นั่นหลายปีก็โอ้โหเห็นในทีวีขี้เหร่มากเลยพี่เห็นในทีวีแต่พอมาเห็นตัวจริงแล้วขี้เหร่กว่าในทีวีหรือพี่ถ้าเกิดว่าสาวลาวกำลังมาจ้องหน้าอยู่ตรงนี้ลองเว้าสักหน่อยเดี๋ยวลองเว้าคนลาวคนลาวนะก็พี่อีทกับสิเตรียมตัวสิเฮ็ดหนาไหมสิไปเกาหลีก่อนแล้วก็ไปเฮ็ดหนามากรอๆคนนี้พี่น้องทำให้มันบานกว่านี้เหรอพี่จะทำให้มันบานกว่านี้เหรอคะเอ๊ะคุณลูลูครับผมเคยทำอะไรให้คุณลำบากใจหรือเปล่าให้ผมพูดสะดวกนะครับ ให้แฟนๆสาวๆคนลาวหรือคนไทยที่กำลังสีเบิงอยู่เตรียมพอกันเพราะว่าคนลาวเนี่ยเขาเคยไปเล่นอยู่ประเทศลาวแล้วเป็นแฟนสาวลาวให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ครั้งนี้หวังว่าไปเล่นอยู่หันคนลาวที่เบิงเข้าอยู่คงสิซื่นสอบลูกหลานมันเข้าเดี๋ยวพอกันเด้อ